สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ LNE Webinar ครั้งที่1นะครับผมสุประชัยวีรานุวัฒน์นะครับผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของฟาซาดแล้วก็ Special Lighting ของบริษัท Lighting Equipment จำกัดมหาชนนะครับก็จะเป็นผู้ดำเนินการครับทำเว็บินาร์ในครั้งนี้นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับของบริษัท LNE ที่ทำ LNE Webinar ขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีความผิดพลาดประการใดนะครับผมคงต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครก็ตามแต่นะครับที่มีคำถามนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็ตามแต่ในระหว่างการทำเว็บินาร์นี้นะครับสามารถทิ้งข้อความนะครับทิ้งไว้ในแชทได้นะครับเดี๋ยวในส่วนของ Q&A ตอนท้ายนะครับเราจะมีการมาตอบคำถามตรงนี้กันนะครับก็อย่าให้เสียเวลาเลยนะครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหลายท่านคงทราบแล้วนะครับก็หัวข้อใน LE Webinar ในวันนี้นะครับก็คือในส่วนของ Media Facade นะครับ Past Present and Future นะครับก็คือ Media Facade อดีตปัจจุบันและอนาคตมันเป็นยังไงนะครับจริงๆถ้าเรากล่าวถึงแบบ Media Facade นะครับเรามันแยกออกมาเป็น2คำชัดเจนอยู่แล้วนะครับคำว่า Media คืออะไรก็ตามแต่นะครับที่เป็นในลักษณะของส่วนของการที่เป็น Mass Communication นะครับเป็นแบบว่าลักษณะของการสื่อสารมวลชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกอากาศไปการแบบว่าการพิมพ์นะครับสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือว่าในยุคปัจจุบันก็คือในอินเทอร์เน็ตนะครับที่สามารถที่สื่อสารกับผู้คนเป็นจำนวนมากๆได้นะครับส่วนฟาซาดเองเนี่ยก็ในความหมายคือเป็นด้านหลักของอาคารนะครับหรือว่าเป็นด้านของอาคารที่หันหน้าเข้าหาถนนหรือว่าหันหน้าออกสู่ open space ก็คือเหมือนแบบเป็นที่โล่งนะครับที่สามารถมองเห็นกันได้นะครับรวมกันก็คือฟาซาดที่มันสามารถที่จะสื่อสารนะครับกับผู้คนได้นะครับที่จะทำให้อาคารเราเนี่ยสื่อสารกับผู้คนถ้าเราพูดแบบนี้นะครับพูดเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารพูดเรื่องเกี่ยวกับสื่อมีเดียภาพหลายคนอาจจะขึ้นมาเป็นภาพนี้นะครับก็คือเป็นภาพที่ไทม์สแควร์นะครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นมีเดียฟาซาดรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นแบบฟูลคอมเมอร์เชียลเลยนะครับหรือว่าเป็นฟาซาดอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นที่โอซาก้านะครับในส่วนของ Running Man นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับอย่างนี้ก็เป็นถือว่าเป็นมีเดียฟาซาดเหมือนกันนะครับหรือว่ามันสุดโต่งไปเลยนะครับก็อย่างเช่นย่านจิมซาโจยนะครับที่ฮ่องกงครับก็จะเป็นลักษณะของป้ายร้านต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟาซาดที่เป็นผนังอาคารที่มันสื่อสารกับผู้คนได้แต่แน่นอนแหละวันนี้เราคงไม่ได้คุยถึงเรื่องแบบในลักษณะของการที่เป็นมีเดียฟาซาดประเภทนี้นะครับแต่เราจะเป็นมีเดียฟาซาดในลักษณะของการที่เป็นไลติ้งหรือว่าเป็นทางสถาปัตยกรรมมากกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามีเดียฟาซาดเนี่ยเป็นคำที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นะครับก็จริงๆคำนี้ถูกสร้างขึ้นมาประมาณสักปี2007หรือ2008นะครับโดยที่ได้มีการจัดงาน Media Facade Festival เนี่ยขึ้นครั้งแรกที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะครับก็อันนี้ก็เริ่มแบบว่าคำว่า Media Facade เนี่ยก็เริ่มถูกเอามาใช้นะครับในการสื่อสารในส่วนของการที่ทำเรียกว่าทำ Facade Lighting นะครับโดยที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยให้สามารถแบบสื่อสารกับผู้คนบริเวณรอบๆอาคารได้หรือว่าคนในเมืองที่สถาปัตยกรรมของอันนั้นตั้งอยู่ได้นะครับโปรเจกต์ที่ผมเอามาโชว์เนี่ยชื่อโปรเจกต์ว่า Blinken Lights นะครับจริงๆลองไปเสิร์ชดูได้นะครับโปรเจกต์นี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นลักษณะของเป็นการทำมีเดียฟาซาดแบบยุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็มีการที่อนุญาตให้คนเนี่ยสามารถที่เข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับปี2008นี่คือโทรศัพท์มือถือยังเป็นลักษณะที่เป็นยังไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนด้วยนะครับก็จะมีการเท็กซ์ข้อความต่างๆนะครับมีการแบบว่าให้เข้าไปในเว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะ create กราฟิกที่เอาขึ้นมาบนตึกนี้นะครับแล้วมีการประกวดด้วยนะครับมีการเล่นเกมนะครับผ่านมือถือนะครับบนผนังอาคารนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบค่อนข้างแบบชัดเจนเลยนะครับในนิยามของคำว่ามีเดียฟาซาดลองไปเสิร์ชดูได้นะครับใน YouTube นะครับ Blinken Lights นะครับคำนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราลองมาพูดนะครับในส่วนของวิชาการหน่อยหรือว่าในส่วนของทฤษฎีหน่อยนะครับในช่วงเริ่มต้นของรูปแบบของมีเดียฟาซาดเนี่ยก็คือถ้าตามหนังสือของมีเดียฟาซาด History Technology นะครับโดยแบบแฮงเฮาส์เลอร์เนี่ยเขาได้แบ่งมีเดียฟาซาดเนี่ยตามอุปกรณ์หรือรูปแบบของอุปกรณ์ที่มาสร้างมีเดียฟาซาดนะครับก็คือโดยที่แบ่งออกเป็น2แบบก็คืออย่างแรกคือเรียกว่าเป็น Mechanical Component Media Facadeนะครับกับ Electronical Component Media Facade
ง่ายๆเลยก็คือการที่เราทำมีเดียประสาทโดยใช้รูปแบบของการที่ใช้แมชชีนิกนะครับใช้รูปแบบของการเคลื่อนไหวนะครับเป็นกลไกอันนี้ก็จะเป็นแมชชีนิลนะครับส่วนอิเล็กทรอนิคอลเนี่ยก็คืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นลักษณะในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับไลติ้งต่างๆโปรเจคเตอร์ต่างๆพวกนี้ก็จะถูกจัดอยู่ในแคตตาลีอิเล็กทรอนิคอลคอมโพเนนต์มีเดียประสาทนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับลงไปลึกๆในแต่ละไทป์เลยนะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่าไฮโปเซอร์เฟสนะครับอันนี้คือตั้งแต่ปี1999นะครับที่เบอร์มิงแฮมนะครับมีการทำฟาซาดรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับลองดูนะครับก็จะเป็นในลักษณะของเมคานิคอลมีเดียฟาซาดนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปของเป็นลักษณะเป็นกระบอกนะครับเป็นคันชักนะครับเป็นนี่ครับแล้วก็สามารถที่จะ create movement ต่างๆได้นะครับบนผนังอาคารนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นยุคต้นเลยนะครับของ mechanical media facade นะครับโดยมากเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยราคาของ mechanical media facade เนี่ยจะราคาสูงกว่านะครับในส่วนของ electronical media facade ฉะนั้นเนี่ยใน size reference เนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับคนทำน้อยนะครับแต่ทำแล้วเนี่ยมันก็จะแบบ impact เยอะนะครับอย่างเช่นโปรเจกต์นี้นะครับ The Boon Financial Finance Center นะครับก็อันนี้ก็คือโทษทีนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยผ่านตามาบ้างนะครับอันนี้ก็คือดีไซน์โดย Foster and Partner นะครับอันนี้อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับโดยที่จะดีไซน์เป็นลักษณะของแบบเป็นจริงๆเป็น copper tube นะครับก็คือเป็นท่อนะครับแล้วก็แบบว่าสามารถยืดเข้ายืดออกได้นะครับดีไซน์ออกมาเป็นลักษณะเหมือนไม้ไผ่นะครับก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากลักษณะของโรงมหรสพของที่เมืองจีนนะครับคือในส่วนของไอ้ตัวม่านตัวนี้เนี่ยมันก็จะมี3ชั้นแล้วมันก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับปรับความยาวได้นะครับเพื่อเปิดตัวในส่วนของระเบียงบัลคอนี่ตรงนี้นะครับลองดูรูปลองดูภาพเคลื่อนไหวเลยแล้วกันครับน่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนี่ครับเวลาที่มัน move เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นเหมือน3ชั้นนะครับวิ่งซ้อนกันไปซ้อนกันมาส่วนนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์นึงนะครับชื่อว่านี่ครับ Penumbra Kinetic Daylighting and Shading System นะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับอันนี้ใช้เป็นลักษณะแบบโชว์แบบว่าเป็นแมคานิกแบบนี้เลยนะครับเป็นส่วนของ Shading ตัวเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรม่านใช่ไหมฮะม่านกันแสงนะครับในส่วนของ mechanical media facade เนี่ยมันในส่วนของกลไกเอ่ยหรือว่าในส่วนของตัวชิ้นงานเอ่ยเนี่ยมันค่อนข้างมันก็จะแบบว่าซับซ้อนหน่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเรียกว่าบัดเจ็ตในการทำ mechanical media facade เนี่ยจะถือว่าสูงมากนะครับแต่ถ้าทำมาแล้วก็จะแบบว่าโดดเด่นนะครับแล้วก็ impact มากๆแล้วก็มันไม่จำกัดอยู่แค่กลางคืนอย่างเดียวนะครับมันสามารถโชว์ในเวลากลางวันได้ด้วยนะครับทีนี้ลองมาดูในส่วนของอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น electronical media facade นะครับผมจะขอเริ่มแอปพลิเคชันแรกก่อนเราเรียกว่าเป็นลักษณะของการ projection นะครับ projection คือการที่เอาโปรเจคเตอร์เนี่ยเหมือนฉายเข้าไปนะครับกับตัวสถาปัตยกรรมนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆก็ทำมานานแล้วนะครับมีตลอดเลยนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นลักษณะ projection คือหรือว่าเรียกว่า mapping นะครับก็อย่างตัวนี้ครับ Sagrada Familia นะครับที่บาร์เซโลนานะครับอันนี้ก็จัดงานทุกปีนะครับมีลักษณะของการแบบเหมือนฉายโปรเจคเตอร์เข้าไปนะครับหรือว่าอันนี้ครับบันเดนเบิร์กนะครับเกตนะครับที่เบอร์ลินนะครับประตูชัยเบอร์ลินอันนี้ก็เป็นงาน
ลูมิเนเล่นะครับปี2018นะครับอันนี้คือโรเมอร์ที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับเป็นจตุรัสกลางเมืองนะครับหรือว่าแม้กระทั่งในประเทศไทยเองนะครับก็เคยจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยที่ใช้ในส่วนของพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยเป็นแบ็คกราวด์พื้นหลังนะครับแล้วก็ใช้โปรเจคชันเข้าไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีเดียฟาซาดประเภทหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถ้าดูเรฟเฟรนซ์ในเมืองไทยเนี่ยก็อันนี้เลยก็ได้ครับตอนที่เปิดนะครับเอ็มควอเทียร์นะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะของการฉายโปรเจคชันเข้าไปที่ผนังอาคารนะครับแล้วก็ครีเอทรูปแบบต่างๆขึ้นมานะครับนี่ครับมันก็ทำให้อาคารแบบดูแปลกตาไปเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เดี๋ยวมันจะมีซีนบางซีนเนี่ยอย่างเงี้ยครับเช่นแบบนี้นะครับมันดูแบบผนังอาคารมันดูเหมือนมีความเคลื่อนไหวแบบมี movement ออกมาได้เลยนะครับมันไม่ใช่แค่ภาพแต่ว่านี่ครับเป็นไงครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในลักษณะของการที่ใช้เป็น projection เนี่ยคือในส่วนอุปกรณ์หลักคือ projector เนี่ยโปรเจคเตอร์ที่ความสว่างสูงมากๆแบบนี้นะครับคืออายุการใช้งานของหลอดโปรเจคเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างอายุการใช้งานน้อยมากใช่ครับอันเนี้ยปกติแล้วเนี่ยโปรเจคชันที่มีเดียฟาซาดที่เป็นลักษณะที่เป็นโปรเจคชันหรือว่าเป็นแมปปิ้งแบบนี้นะครับก็จะไม่ได้มีการเป็นลักษณะของการติดตั้งถาวรนะครับโดยมากเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของงานที่เป็นลักษณะงานอีเวนต์มากกว่านะครับจะเห็นจากงานเปิดตัวหรือว่าเป็นงานแบบเป็นเทศกาลเป็นช่วงนะครับไม่มีงานติดตั้งถาวรเลยนะครับทีนี้ลองมาสู่แบบในส่วนของมีเดียฟาซาดที่เป็นอิเล็กทรอนิคอลมีเดียฟาซาดที่เป็นเมนสตรีมนะครับแน่นอนว่าเราเรียกมันแบบนี้เนี่ยคือโปรเจคชันนี่คือการฉายเข้าไปนะครับทำให้ตัวอาคารสว่างแต่แบบอีกแบบนึงเนี่ยเราเรียกว่าอิลูมิเนเต็ดนะครับอิลูมิเนเต็ดคือหมายความว่าการที่ตัวอาคารเนี่ยมันส่องสว่างออกมาได้เองนะครับโดยมากเนี่ยอันนี้คือเมนสตรีมหลักของการทำมีเดียฟาซาดในยุคปัจจุบันนี้เลยนะครับจะเห็นว่าถ้าดูจากโปรเจกต์เรฟเฟรนซ์เนี่ยก็จะเป็นโดยมากแลนด์มาร์กเนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยถ้าจะมีมีเดียฟาซาดเนี่ยก็จะเป็นประเภทนี้เกือบทั้งหมดนะครับจะเป็นการติดตั้งถาวรก็จะเป็นประเภทนี้นะครับอย่างตรงนี้ก็คือตึก ICC ที่ฮ่องกงนะครับหรือว่าอันนี้ก็อันนี้เบิร์ดคาลิฟานะครับที่ดูไบน่าจะทราบน่าจะคุ้นตากันดีนะครับอันนี้ก็จัดมีจัดอีเวนต์ทุกปีเหมือนกันนะครับมีเคาท์ดาวน์มีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตึกเฟรมทาวเวอร์ที่อาเซอร์ไบจานนะครับก็จะเป็นลักษณะของเปลวไฟนะครับคือตึกก็เป็นเชฟแบบนี้นะครับแล้วก็กราฟิกหรือว่ามีเดียที่ขึ้นเป็น general scene ของเขาคือเป็นลักษณะเป็นเปลวไฟแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการสื่อสารในจริงๆคำว่ามีเดียฟาซาดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงแบบว่าเป็นการสื่อสารทางตรงอย่างเดียวก็ได้นะครับอย่างยกอย่างทางตรงคืออะไรอย่างนี้ครับเป็นตัวอักษรนะครับเป็นข้อความต่างๆเป็นรูปภาพนะครับบูสลีแบบนี้แต่ว่าในการเป็นลักษณะที่เป็นทางอ้อมก็อย่างเช่นสีเป็นต้นนะครับอย่างนี้ลอนดอนไอนะครับก็เป็นในช่วงของเซนต์แพทริกเดย์เนี่ยก็จะเปิดเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งการทำอาร์เลนส์เอลีนาที่เมืองมิวนิกนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นสีธงชาติของประเทศเยอรมนีนะครับการเป็นสีเนี่ยก็เป็นสื่อได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นมีเดียประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่เราก่อนที่เราจะมาดูในส่วนของรายละเอียดที่ลึกลงไปเนี่ยลองดูอันนี้ก่อนครับอันนี้เนี่ยเป็นในส่วนของเป็นโปรเจกต์นะครับโดยบริษัทนี้ครับ Reality United ครับ Jan and Tim Elder นะครับก็ได้สร้างก่อนที่ยุคที่จะมี LED ครองเมืองเนี่ยนะครับการทำมีเดียฟาซาดเนี่ยก็จะใช้ไลท์ซอร์สประเภทแบบ conventional นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวหลอดเซอร์คูล่านะครับก็คือหลอดโคมไฟซาลาเปาบ้านเราเนี่ยนะครับก็มาทำนะครับเป็นมีเดียฟาซาดก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ปี2003เนี่ยคือถ้าจะทำมีเดียฟาซาดด้วย LED เนี่ยราคาเนี่ยมันน่าจะแบบสูงมากๆนะครับก็เลยมีการประยุกต์นะครับทำเอาหลอดตัวหลอดเซอร์คูล่าเนี่ยมาทำเป็นมีเดียฟาซาดแทนนะครับโดยที่ทำครีเอทตัวพวกไดรเวอร์เนี่ยขึ้นมาใหม่ครับพวกอิเล็กทรอนิกส์บาลานซ์นะครับนี่เก่ามากเลยอันนี้ชื่อโปรเจกต์ว่าคุณชาวส์นะครับที่กลาสนะครับที่ออสเตรียครับเนี่ยลองดูเลยแต่ก็ดีนะครับก็ได้เป็นความแบบว่าพอเป็นหลอดเซอร์คูล่าก็ได้อารมณ์อีกแบบนึงนะครับก็มีเป็นลักษณะเป็นกราฟิกเป็นหนึ่ง
ก็ทำเป็นรูปเลยคือบริษัท Realty United เนี่ยก็คือเขาครีเอทในส่วนของตัวซอฟต์แวร์เองด้วยนะครับแล้วก็คิดในส่วนของฮาร์ดแวร์เองด้วยนะครับโดยที่ระบบที่เขาใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Big Communication นะครับก็เป็นโปรโตคอลเฉพาะนะครับของทาง Realty United เองครับลองนึกว่าย้อนกลับไปเมื่อ17ปีที่แล้วนะครับทำได้ขนาดนี้นี่โหสุดยอดมากๆเลยนะครับอีกสักโปรเจกต์หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ Crystal Mesh นะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่สิงคโปร์อันนี้เนี่ยใช้เป็นลักษณะของหลอดที่เป็น PL นะครับคือในส่วนของเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนี่ครับไอ้ส่วนตรงของโมดูลตรงนี้นะครับมันก็จะมีหลอดที่เป็นหลอด PL นะครับเป็นหลอดเหมือนฟลูออเรสเซนต์เป็นคอมแพคฟลูออเรสเซนต์นะครับ1โมดูลเนี่ยจะมีทั้งหมด7หลอดนะครับนี่ครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวพอสให้ดูนะครับน่าจะพอมองเห็นนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับเป็นหลอด PL เนี่ยครับ7หลอดนะครับอยู่ในโมดูลเดียวกันนะครับแล้วก็มาใส่ในส่วนของทำเป็นตัวเมชขึ้นมานะครับเป็นเซมิทรานสเปอเรนต์แบบนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นไม่บอกว่าเป็นหลอด PL เนี่ยถ้าเราไปดูนะยุคปัจจุบันนี้เราต้องคิดว่าเป็น LED แน่นอนนะครับก็คือสามารถทำได้แบบว่าเนียนมากๆครับอันนี้ก็เป็นของ Realty United เหมือนกันครับค่อนข้างมีความชำนาญในส่วนของการทำพวก conventional เป็นมีเดียประสาทมากเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ประมาณปี2009แล้วนะครับก็คือเป็นยุคที่เริ่มมีประสาท LED แล้วแต่เขาก็ยังเลือกใช้เหมือนเลือกใช้ตัวที่เป็น conventional อยู่เรียกว่ายุคแรกๆในการทำมีเดียฟาซาดเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ LED เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นที่เราเข้าสู่ยุค LED ครองเมืองแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มีเดียฟาซาดเนี่ย 99% ผมว่าเป็น LED หมดแล้วนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีผมหลายคนน่าจะผ่านตานะครับน่าจะมีโปรเจกต์เรฟเฟรนซ์หรือว่ามีเคสต่างๆที่แบบเราสนใจนะครับโดยมากที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นมีเดียฟาซาดที่เป็น LED ทั้งหมดนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเองเนี่ยเราก็เริ่มทำมีเดียฟาซาดมาตั้งแต่แบบปี2004นะครับก็ถือว่าโอ้ก็เป็นยุคต้นๆของมีเดียฟาซาดเหมือนกันโดยที่โปรเจกต์แรกคือโปรเจกต์นี้นะครับโปรเจกต์ Central World Tower นะครับก็ตั้งแต่ปี2004นะครับตอนที่เขาขึ้นตอนนั้นเนี่ยห้างเนี่ยยังเป็น World Trade Center อยู่เลยนะครับแล้วก็ตึกเนี่ยจะเห็นว่าเซ็นทรัลนี้ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเราทำเป็นลักษณะเป็นทิวบ์นะครับเดี๋ยวให้ดูรูปนะครับเป็นแบบนี้ครับเป็น LED ทิวบ์นะครับติดอยู่บนยอดอาคารนะครับโดยที่สมัยก่อนเนี่ย LED ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้นะครับเรียกว่า5มิลลิเมตรครับ 5mm LED นะครับก็คือเรียกตามไซส์ขนาดของมันนะครับโดยที่ LED แบบนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าถ้าสับทาง LED เลยเนี่ยก็เรียกว่า dip type นะครับก็คือเป็นลักษณะที่เป็น conventional LED นะครับเป็น LED ที่ยังมี2ขาแล้วก็เป็นเหมือนยังใช้ PCB ประเภทแบบที่เป็น two hole อยู่นะครับคือเจาะทะลุนะครับปัจจุบันนี้ LED ประเภทนี้ใช้งานน้อยมากนะครับยังมีใช้อยู่ก็น่าจะเป็นไฟจราจรอย่างเดียวที่ยังใช้ LED ประเภทนี้อยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของ LED screen บางจอนะครับหรือว่าบางแอปพลิเคชันเท่านั้นเองที่จะใช้ประเภท LED ประเภทนี้อยู่นะครับจะคนยุคปัจจุบันจะไม่เห็น LED ประเภทนี้ละนะครับจะเป็นลักษณะในส่วนของที่เป็น SMD type เป็นส่วนมากนะครับอันนี้เนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยที่เราทำคือมีคอลัมน์แบบนี้นะครับบนยอดตึกเซ็นทรัลเวิลด์ทั้งหมด32ต้นนะครับเสาแต่ละต้นมีความสูง 18.2 เมตรนะครับโดยที่ติดตั้ง LED เนี่ยที่ความยาว 12.6 เมตรนะครับ LED แต่ละชุดเนี่ยมีเราทำเหมือนดีไซน์ LED ขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับความยาว 1.8 เมตรนะครับโดยที่ข้างในเนี่ยมี LED เป็น address ทุกๆ30เซนนะครับจำนวน6 1ท่อนเนี่ยมี6 address นะครับต่อกันก็คือ7ชุดนะครับพื้นที่แสดงผลเนี่ยมีความละเอียดเท่ากับ
42คูณ32พิกเซลนะครับหรือแค่1344พิกเซล resolution คือ1344เองนะครับ1344เดทเปิดขายงานครั้งแรกตอนเดือนธันวาคมปี2547แล้วก็รื้อถอนไปเมื่อปี2553ปัจจุบันก็คือไม่มีตัวนี้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์แรกเลยที่เหมือนที่มีมีเดียฟาซาดนะครับในไซต์ที่เป็นขนาดใหญ่ประกอบกับเป็นในส่วนของด้วยบัดเจ็ตนะตอนนั้นอย่างที่บอกว่าปี2000กว่าๆ2000ต้นๆเนี่ยลองนึกถึงราคาบัดเจ็ต LED อ่ะครับมันแบบมันสูงมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะทำสินค้าทำโปรดักต์ตัวเนี้ยเพื่อที่จะมาติดตั้งสำหรับงาน Project Central World เนี่ยก็คือด้วยบัดเจ็ตที่มันสามารถที่เรียกว่าทำได้อ่ะทำได้จริงนะครับถ้าเป็นตอนนั้นถ้าเอาของต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็ราคาจะสูงกว่าเราประมาณ3เท่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นยุคต้นของ LED เลยนะครับมีเดียฟาซาดในเมืองไทยนะครับเป็นไงครับสีมาลองก้องแก๊งมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นคือทำแค่นี้ก็ดีแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เฟสมันก็ยังกระตุกอยู่นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นเราทำในส่วนของ address เนี่ย1000อย่างที่บอกว่า1344 address เนี่ยมันเป็นสเกลที่ตอนนั้นก็ถือว่ามหึมานะครับฉะนั้นเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับวิธีการก็คือเราก็ต้องทำในลักษณะของการมิเลอร์นะครับก็คือจะ2ด้านนี้นะครับ2ด้านนี้จะเป็นเราจะดิสเพลย์2ด้านนี้ส่วนอีก2ด้านที่เหลือคือมิเลอร์กลับไปนะครับเพื่อให้ตัวซอฟต์แวร์ที่เราใช้ควบคุมเนี่ยมันสามารถควบคุมได้นะไม่งั้นมันจะสเกลมันจะใหญ่เกินไปหรือว่าถ้าอีกงานหนึ่งนะครับที่เป็นมีเดียฟาซาดที่ผมคิดว่าค่อนข้างแบบ obvious นะครับคือแบบเป็นที่สังเกตเป็นที่จดจำนะครับก็คือตัวไบโอกสกายโฮเทลนะครับตอนนั้นเนี่ยคือทางโอเนอร์เนี่ยฮะต้องการทำนะครับเหมือนต้องการทำให้ยอดตึกไบโอกเนี่ยมันมีความโดดเด่นในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็มีการทดลองกันนะครับหลายอย่างนะครับทำเพื่อที่จะทำให้ตัวยอดตึกไบโอกเนี่ยมันมีแสงขึ้นมาในเวลากลางคืนได้นะครับก็มีการแบบแอบม็อกอัพด้วยต้องเป็นลักษณะของความลับอีกนะครับก็ว่าจะทำยังไงนะครับโดยที่ระยะหวังผลเนี่ยของตึกไบโอกเนี่ยคือหมายความว่าเขาต้องการให้คนในกรุงเทพเนี่ยระยะรัศมีประมาณสัก2กิโลนะครับถึง3กิโลเนี่ยรอบตึกไบโอกเนี่ยสามารถที่จะแบบมองเห็นยอดตึกไบโอกตัวนี้ได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือบริเวณยอดตึกนะครับที่เราเห็นว่าเป็นภาพนะครับตอนนั้นที่เราเห็นว่าเป็นภาพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบนยอดตึกไบโอกเนี่ยเราติดตัว LED node ตัวนี้นะครับห่างกันแบบ25เซนนะครับก็ถือว่าเป็นความห่างที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าเรามองจากข้างล่างไปมันมองไม่ออกนะครับเพราะว่าระยะหวังผลอย่างที่บอกแล้วมันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับในส่วนของภาพกับระยะห่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปนะครับก็อันนี้ก็คือเนี่ยครับเราค่อยๆติดตั้งนะครับก็คือเสริมตัวค่อยๆติดตัว LED ตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นพวกระบบชุดคอนโทรลต่างๆนะครับก็เป็นสายนะครับสายคอนโทรลนะครับเห็นว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนยุ่งเหยิงมากเลยนะครับเทอร์มินอลนะครับต่างๆนี้อันนี้ก็ตั้งนั่งร้านนะครับแล้วก็ค่อยๆติดนะครับติดแล้วก็ทำไวริงสายต่างๆเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจริงมันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่ในโครงการอีกนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวโนดเองเนี่ยเนื่องจากว่ายอดตึกไบโอกตอนนั้นเนี่ยคือมันสูงนะครับแล้วเขาต้องการให้ภาพเนี่ยมันทำยังไงให้ภาพมันเห็นชัดนะครับถ้าติด90องศาเลยเนี่ยเขาก็เกรงว่าคนที่เดินอยู่บนถนนหรืออยู่ข้างล่างเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็เลยมีการดีไซน์นะครับเป็นตัวสนาเป็นทิ้วนะครับก็คือลงมาให้มันมีทิ้วลงมาข้างล่างนะครับก็คือเอียงอยู่ประมาณ20องศานะครับก็หนุนไปเป็นแบบนี้นะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเส้นรอบวงของตึกไบโอกเนี่ยยาวทั้งสิ้น775เมตรนะครับติดตั้ง LED ทั้งหมด300กับอีก2แถวนะครับพื้นที่ติดตั้ง LED เนี่ยมีความสูงประมาณ10เมตรนะครับระยะห่างเท่ากับ25ซมอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่แสดงผลทั้งหมดรอบตึกไบโอกนะครับคือจริงๆ750ตารางเมตรนะครับถือว่าใหญ่มากเลยครับ750ตารางเมตรนี่ใหญ่มากๆนะครับก็หรือว่า resolution นะครับเท่ากับ40คูณ302นะครับจำนวน 10,000 กับ80 address นะปี2008นี่ถือว่าใหญ่มากๆนะครับ 10,000 กับ80 address เนี่ยแล้วก็ 12,080 address นะครับระยะหวังผลนะครับอย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับเปิดใช้งานครั้งแรกปี2551นะครับแล้วก็รื้อถอนไปเมื่อปี2562นะครับ
ก็เพิ่งรื้อถอนไปเองนะครับปัจจุบันนี้ถ้าดูบนยอดตึกประโยคมันยังมีไฟอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวมีเดียภาษาที่เราทำไว้ละนะครับถ้าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นลักษณะเป็นจอนะครับ LD screen นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น LD screen ไปเลยนะครับทีนี้ที่ผมแบบว่าอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเป็นในส่วนของการที่ขับคำถามที่ว่าเอาถ้าเรามีพื้นที่ใหญ่ๆนะครับเราต้องการทำเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็น low resolution display นะครับก็คือเป็นจอแสดงผลที่ความละเอียดต่ำๆนะครับคือถ้าเอาจอ LED ไปติดเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะสามารถที่จะแสดงผลได้นะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราไม่ได้ทำเป็นลักษณะที่เป็น hardcore commercial hard sell commercial แบบจอ LED screen นะครับการที่เราจะทำในส่วนของที่เป็น media facade เนี่ยที่เน้นเป็นลักษณะของกราฟิกหรือว่าเน้นเป็นพวกเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยไม่ได้เน้นในลักษณะของการขายโฆษณาขายภาพเคลื่อนไหวขายวิดีโอเนี่ยมันก็จะทำในส่วนที่เราเรียกว่า low resolution display นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ง่ายๆนะครับเกี่ยวกับในส่วนของพิกเซลแล้วก็ resolution นะครับคือหมายว่าจำนวนจุดที่แสดงผลนะครับ resolution คือความละเอียดของภาพนะครับแล้วก็ ratio นะครับในส่วนของสัดส่วนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเรามีลักษณะเรียกว่าถ้าเรามี LED ทั้งหมดเนี่ยติดตั้ง LED node แล้วกันนะครับว่า4คูณ4พิกเซลนะครับก็คือแนวนอน4แนวตั้ง4เนี่ยก็คือ resolution ของสิ่งที่เราจะได้เนี่ยคือ16พิกเซลนะครับถ้าเรา render ภาพขึ้นมาเนี่ย resolution 16พิกเซลเนี่ยนี่นะครับตรงไหนถ้าทีไปแตะตรงไหนเนี่ยก็ให้มันเป็นสีแดงนะครับมันก็จะได้ภาพประมาณแบบนี้เราเพิ่ม resolution เข้าไปนะครับเพิ่มความละเอียดของภาพเข้าไปเป็น8คูณ8พิกเซลนะครับ resolution เนี่ยจาก16เนี่ยกลายเป็น64เห็นไหมครับความเป็นตัว T เนี่ยมันก็จะดูแบบว่าดูชัดมากขึ้นดูแบบว่าดูเป็นตัว T มากขึ้นนะครับดูมีความเหมือนต้นฉบับมากขึ้นเราลองยกตัวอย่างครับอันนี้จะให้เห็นความสัมพันธ์ของในส่วนของเราเรียกว่าระยะ pitch นะครับเป็นศัพท์ที่ใช้เทคนิคก็คือคำว่า pitch นะครับ pitch pitch เนี่ยคือหมายว่าระยะห่างระหว่างจุดนะครับระยะห่างระหว่างnode control อันนี้นะครับผมลองเรนเดอร์ภาพพิกเซลที่resolution ที่144พิกเซลนะครับก็คือเป็น12คูณ12นะครับจากอันนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับทีนี้เรามาเปลี่ยน pitch นะครับจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นติดกันเลยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาถ้าเรามี pitch ก็คือตัวโนดตัวนี้เนี่ยมันไม่ติดกันละมันจะมีความห่างออกมานะครับแล้วก็แต่ว่าในลักษณะของการที่เป็น pitch แบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้จำนวนต่อพื้นที่เนี่ยมันลดลงนะครับหมายความว่าถ้าเรามีพื้นที่1ตารางเมตรนะครับเราต้องการติดตั้ง LED เนี่ยถ้าสมมติว่าติดแบบ LED มาเรียงติดกันเลยอาจจะต้องแบบใช้แบบถึง100คูณ100นะครับก็คือไม่ใช่หวยนะครับ100คูณ100ก็คือเป็นลักษณะของ LED address เนี่ยก็มันพัน address เนี่ยมันเยอะนะครับจริงหมื่นด้วย100คูณ100ใช่นะครับเป็นหมื่น address เลยนะครับมันเยอะเกินไปนะครับเราสามารถที่จะกระจายออกมาได้นะครับเพราะว่าจริงแล้วมันมีในคอนเซปต์ของที่เรียกว่า perception นะครับก็คือหมายว่าในลักษณะของการที่สมองกับสายตาเนี่ยมันสามารถรับรู้ได้นะครับถึงแม้ว่าภาพวันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นภาพต่อกันนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในลักษณะของลักษณะที่มันไกลขึ้นนะครับไอระยะห่างระหว่างจุดตรงนี้มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งแบบระยะเนี่ยมันดูเหมือนแบบภาพเนี่ยมันจะกลายมาติดกันทั้งที่ติดตั้งจริงเนี่ยมันไม่ได้ติดกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็น viewing distance นะครับที่เราดูได้นะครับยกอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าเราสมมุติเราติดตั้ง LED หารกัน pitch อันนี้ก็คือ 1.2 นะครับ pitch 1.2 ถึง pitch 2.4 เนี่ยก็pitch 1.2 เนี่ยคือระยะที่เราดูแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบว่าจุด2จุดเนี้ยมันจะติดกันนะครับถ้าเราจะถอยมาที่ 2.4 เมตรเนี่ยถ้าระยะห่างระหว่างจุดเนี่ยห่างกัน 1.2 มิลเนี่ยที่ระยะ 2.4 เมตรเนี่ยจุด2จุดเนี้ยจะติดกันนะครับอันนี้เป็น calculation ง่ายๆนะครับยกอย่างเช่นเรามี P10 นะครับเรามี pitch 10ก็คือห่างกันเนี่ย1ซมนะครับ LED เนี่ยห่างกัน1ซมถ้าระยะ20เมตรเนี่ย2จุดเนี้ยจะติดกันนะครับอันนี้แหละอันนี้คือหลักการที่ว่าอย่างในกรณีของใบหยกเนี่ยเราบอกว่าทำไมเราถึงต้องทำ pitch ที่25เซนนะครับเพราะว่าในลักษณะของการที่ระยะหวังผลเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ2ถึง3กิโลเมตรที่มันยังมองแล้วมันยังเป็นภาพอยู่เก็ตไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะกระจายหรือว่าเพิ่มระยะพิชได้
อย่างพิชที่ใบหยกเนี่ยอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยคือ25เซนคือ P 250นะครับนี่คือใหญ่มากแต่ว่าตัว housing หรือว่าตัวโหนดที่ใบหยกเนี่ยอันนี้เป็นโหนดที่มันจุดเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับความกว้างโหนดเนี่ยประมาณสัก80มิลนะครับก็คือประมาณ8เซนแล้วก็ความสว่างนี้อยู่ที่ประมาณ6วัตต์ฉะนั้นเราสามารถที่จะทำได้นะครับในระยะ2กิโลเมตรเนี่ยอันนี้คือในส่วนของการทำมีเดียฟาสาดนะครับมันก็มีในส่วนของพิชเนี่ยเป็นตัวกำหนดนะครับว่าแล้วก็ resolution ของภาพนะครับว่าต้องการ resolution มากเท่าไหร่ยิ่ง resolution มากก็ยิ่ง render ภาพออกมาได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากเท่านั้นนะครับแล้วก็ระยะพิชก็จะสัมพันธ์กับระยะหวังผลที่เราต้องการที่จะให้ภาพของเราเนี่ยดูดีที่สุดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าระยะมากหรือน้อยกว่านั้นเนี่ยมันจะทำให้มองไม่เห็นนะครับก็อย่างที่บอกว่าตากับสมองเนี่ยมันจะมี perception อยู่แล้วต่อให้คุณมองใกล้กว่านั้นคุณก็จะมองเห็นสมองคุณก็จะประมวลให้มันเป็นภาพอยู่ดีหรือมองไกลกว่านั้นคุณก็จะมองเห็นว่ามันเป็นภาพอยู่ดีนะครับทีนี้ลองมาดูความแตกต่างของที่ผมยกตัวอย่างโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับ Noble Project นะครับปี2017นะครับอันนี้ให้เห็นความแตกต่างของการทำแอปพลิเคชันในส่วนที่เราเรียกว่ามีเดียฟาสาดจริงๆกับในส่วนของ LED screen นะครับคือถ้าคุณทำ LED screen เนี่ยคุณก็สามารถที่จะทำ LED screen ปัจจุบันนี้ LED screen ก็สามารถที่จะเลือกเชฟได้บ้างนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นจอสี่เหลี่ยมเสมอไปนะครับ LED screen ในปัจจุบันเนี่ยสามารถทำเป็นสามเหลี่ยมทำเป็นวงกลมได้นะครับแต่ยังไงก็ตามแต่เนี่ยถ้าคุณจะทำมีเดียฟาสาดเนี่ยเป็นลักษณะเป็น low resolution display เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คืออันนี้ครับคุณเห็นไหมครับในส่วนของ architectural ของเราเองเนี่ยในส่วนของเต็กของเราเนี่ยคือเรามีความฟรีฟอร์มของตัวลายของตัวเชฟของตัวโพเดียมที่อาคาร Noble Project อยู่แล้วนะครับวิธีการคือเราก็เราต้องการทำให้มันแบบมีภาพเข้าไปถ้าเราเอาจอ LED screen ไปติดตรงๆเนี่ยมันก็อาจจะดูฮาร์ดคอร์ไปหน่อยคุณอาจจะทำเอฟเฟกต์อะไรก็ได้นะครับหมายความว่าคุณอาจจะเอาภาพวิดีโอสวยๆอะไรขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณแบบคุณทำเป็นลักษณะของ low resolutionเนี่ยมันก็จะเราสามารถที่จะนำนะครับตัว product ของเราเนี่ยเข้าไป integrate เข้ากับตัวในส่วนของงานเทคได้เลยนะครับโดยที่แบบออกมาเป็นเรื่องเดียวกันแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็ในช่วงของที่ช่วงเราไว้อะไรนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถทำเป็นลักษณะเป็นภาพขึ้นมาได้เหมือนกันโดยที่ความละเอียดเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องเดียวกันนะครับกับอาร์คิเทคของเราอยู่นะครับอันนี้เนี่ยเราใช้เป็นลักษณะที่ LED เป็นลักษณะ LED linear นะครับพิชอยู่ที่ 37.5 37.5 คือ 3.5 เซนใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ใกล้มากนะครับแล้วก็พิกเซลควบคุมทั้งหมดเนี่ยประมาณ 43,520 address ตัวนี้เนี่ยเยอะกว่าใบหยกเยอะกว่าใบหยกประมาณ3เท่ากว่าๆนะครับจริงก็จากใบหยกเนี่ยใช้อยู่ประมาณ80 universe นะครับจริงอันนี้ก็คือ DMX ที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยคือ256 universe วันนี้มันในวันนี้คงไม่ได้ลงดีเทลในส่วนของสัญญาณ DMX หรือว่าวิธีการนับหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเอาว่าถ้ายิ่งเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งซับซ้อนละกันยิ่ง universe ของ DMX เยอะเนี่ยยิ่งแบบยิ่งทำให้การควบคุมเนี่ยมันคอมเพล็กซ์มากขึ้นนะครับซับซ้อนมากขึ้นนะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับต้องสร้างแพชนะครับเพื่อให้มันตรงกับหน้าฟาสาดจะเห็นว่าไอ้เส้นของที่ Noble Project เนี่ยมันเรียงจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับก็ต้องมีการแพชด้วยซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับโดยที่ระบบเนี่ยรองรับทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับลองดูตัวอันนี้ก็ได้ครับอันนี้จะเป็นวิดีโอครับ Matrix ก็คือเป็นอันนี้เป็นชื่อซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ที่เราใช้นะครับเราไม่ได้อันนี้ไม่ได้ผลิตเองก็เป็นซื้อมาจากเยอรมนีนะครับอันนี้ก็ดีไซน์โดยบริษัท APLD นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัวฟาสาดตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นฟินนะครับแล้วก็ตัว LED เนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างฟินนะครับที่เราเห็นเป็นเส้นๆเนี่ยคุณจะมีฟินแคบๆนะครับแล้วก็มีฟินหนาๆนะครับโดยที่ไฟเนี่ยติดตั้งอยู่ในระหว่างฟินเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นซีนต่างๆที่เราทำไว้นะครับพวกนี้ก็มีซีนเนี่ยมันมีทั้ง2แบบนะครับทั้งซีนที่ถูกสร้างโดยเป็นวิดีโอไฟล์นะครับคือเอาวิดีโอไฟล์เนี่ยขึ้นมาหรือว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยก็เป็นซีนที่สามารถทำได้เองนะครับด้วยตัวซอฟต์แวร์เองนะครับคือซอฟต์แวร์เองเนี่ยก็สามารถที่จะ create รูปแบบการ
การเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆอันนี้เป็น scrolling text นะครับก็เป็นวิดีโอเป็นโทนนะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะครับคือณปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกว่าระบบควบคุมของ LED เนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะครับก็คือคุณสามารถทำได้มากเท่าที่คุณต้องการเลยนะครับคุณต้องการให้มันแบบใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราลองมองดูแล้วเนี่ยในส่วนของมีเดียฟาซาดเนี่ยอย่างที่ผมเริ่มมาจากตั้งแต่ยุคอย่างปี2003ใช่ไหมฮะโปรเจกต์คุณซาวส์ที่ใช้เป็นตัวหลอดซิร์คูล่านะครับจนมาทั่งถึงปัจจุบันนะครับในยุค LED ที่แบบว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าสมัยก่อนเราเคยห่วงเรื่องระบบควบคุมว่ามันจะใหญ่พอไหมควบคุมได้ไหมปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับทั้งระบบการส่งข้อมูลที่มันเร็วขึ้นนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ที่มันแบบรองรับแบบว่าตอนนี้เป็นอันลิมิตแล้วนะครับหรือว่าในส่วนของปัจจุบันนี้เนี่ยจอ LED screen เนี่ยก็ถูกนำเข้ามามีส่วนร่วมในการทำก็ถือว่าเป็นมีเดียฟาซาดเหมือนกันถูกไหมฮะการที่แบบว่าเอาผนังอาคารเราสามารถสื่อสารได้ LED screen ก็ถือว่าเป็นมีเดียฟาซาดเหมือนกันหรือแม้กระทั่งแบบหน้า Central World นะครับตอนนี้ก็คือติดผมคิดว่าเป็นจอ LED screen ที่ยาวติดอันดับโลกแน่นอนนะครับพื้นที่แสดงผลขนาดนั้นนะครับก็อันนั้นก็ปัจจุบันนี้มันเรื่อง scale เนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในและเทรนด์ของมันล่ะเทรนด์ของมีเดียฟาซาดต่อไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับอันนี้เนี่ยถ้าผมสรุปมาคร่าวๆนะครับจากข้อมูลที่ลองค้นคว้ามานะครับผมอยากให้ดูอันนี้นิดนึงครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เซนเจอร์นะครับชับเซนเจอร์เนี่ยที่เรามองว่าแบบว่าเรียกว่าเซนเจอร์ของก๊อปเนี่ยครับของก๊อปปี้ต่างๆในเพอร์เซพชันของเรานะครับแต่จริงๆเซนเจอร์เนี่ยคือซิลิคอนวาเลย์ของเมืองจีนเลยนี้มีการทำในลักษณะของมีเดียประสาทมันไม่ใช่แค่มีเดียประสาทแบบเป็นตึกอีกแล้วครับมันคือซิตี้ละมันคือยกระดับไปเป็นลักษณะทั้งเมืองนะครับก็คือทั้งเมืองเนี่ยถูกบอกว่าทำให้เป็นมีเดียประสาทหมดเลยก็จะแบบมีการแบบซิงโครไนซ์กันนะครับระหว่างตึกนะครับตัวนี้เนี่ยต้องคือก็ต้องได้รับความยินยอมนะครับจากตึกนะครับในการที่แอคเซสนะครับข้อมูลเข้าหากันเพื่อที่จะซิงค์ไนซ์กันนะครับยังไงครับมันไม่ใช่แค่แบบตึกเดียวอีกต่อไปละครับวิธีการก็คือตัวในส่วนของการที่จะทำแบบนี้ได้นะครับคือทุกตึกเนี่ยคือต้องใช้สัญญาณตามคล็อกเดียวกันนะครับต้องมีการแบบใช้ในส่วนของ time synchronization กันนะครับเพื่อที่จะทุกซีนเนี่ยไปพร้อมๆกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่านี้ต้องผมคิดว่าต้องได้รับความร่วมมือจากทางหลายภาคส่วนมากครับรัฐบาลเองอาจจะต้องเข้ามาแบบมีให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ต้องมีการขอความร่วมมือต้องได้รับอนุญาตจากแต่ละอาคารด้วยนะครับในการที่จะเชื่อมระบบเข้าหากันนะครับเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้นะครับสเกลไม่ได้เป็นข้อจำกัดต่อไปนะครับสามารถทำได้ใหญ่เท่าที่ใจต้องการเลยครับไปดูต่ออีกหน่อยครับจริงๆอย่างนี้ก็เปิดเป็นปกตินะครับก็เป็นเขาจะเปิดอยู่ประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับสามารถไปยืนอยู่ตรงลานเมื่อกี้นี้ครับคนยืนเยอะๆได้นะครับมันชื่อว่าซีวิวเป็นลานเหมือนลานประชาชนนะครับตรงนี้ครับโอเคนอกจากแบบว่าในส่วนของสเกลแล้วนะครับมีเดียฟาซาดในปัจจุบันนี้นะครับก็จริงๆด้วยความที่ว่าดิจิตอลเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราในยุคปัจจุบันเยอะมากครับฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยคำว่ามีเดียฟาซาดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่คำแค่ว่าคำว่ามีเดียฟาซาดต่อไปนะครับมันถูก
คำว่า Media Architecture เนี่ยเริ่มถูกนำมาใช้นะครับเพราะมันจะให้คำจำกัดความที่มันครอบคลุมมากกว่า Media Facade Media Facade เนี่ยมันแค่ผนังอาคารใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันนี้ในทุกๆภาคส่วนของตัวของ Space นะครับของสถานที่เนี่ยมันสามารถเอาดิจิตอลเนี่ยเข้าไปอินทิเกรตเข้าไปกับตัว Space ได้นะครับทำให้เขาเปลี่ยนคำจำกัดความจาก Media Facade มาเป็นคำว่า Media Architecture นะครับโดยที่เทรนด์ number 1เลยนะครับเทรนด์อันดับ1เลยที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเราเรียกว่า reactive and motion activated media architecture คือหมายความว่าในส่วนของการที่มีเดียเนี่ยมันจะถูกทริกนะครับหรือถูก activate ถูกทำให้เกิดขึ้นคือซีนมันจะเปลี่ยนไปตาม motion นะครับการตามการเคลื่อนไหวของคนนะครับจะเป็นมันก็การที่เอาโมชันเนี่ยเอาการมูฟเมนต์หรือว่าการเคลื่อนไหวของคนเนี่ยเป็นตัวทริกซีนเนี่ยมันก็สร้างความตื่นเต้นนะครับมันก็สร้างเหมือนสร้างเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า energy ให้กับ space นะครับลองดูตัวอย่างดีกว่าครับน่าจะเห็นภาพชัดกว่าอันนี้คือเป็น Terrell Place นะครับที่ DC นะครับอันนี้เขาจะใช้เป็นลักษณะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับฉายเข้ามานะครับนี่ครับเห็นไหมครับคนเดินปุ๊บกิ่งไม้ไหวนะครับมีคนเดินเข้าเดินออกก็แบบว่าตัวกิ่งฮะต้นไม้ก็จะไหวนะครับหรือว่าอันนี้ครับจะ draw นะครับเห็นไหมครับคนเดินเข้าไปใกล้ก็จะ draw อันนี้เนี่ยก็ต้องมีการมีการวางระบบเพิ่มเข้าไปนะครับมันไม่ใช่แค่ display อย่างเดียวแล้วก็แบบเหมือนเอาคอมพิวเตอร์เป็นตัวคุมเล่นตามเวลาอย่างเดียวละอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็มีลักษณะของ motion sensor ต่างๆนะครับพอมีคนเข้ามาปุ๊บเป็นไงครับก็จะรีเลทส่งข้อมูลเข้าไปนะครับเพื่อทริกซีนนะครับนี่ครับพอเดินปุ๊บก็จะเป็นลักษณะกิ่งไม้ก็จะไหวนะครับเหลือนี้ครับนี่ฟืบนะครับก็ต้องอันนี้ทำงานพอสองส่วนนะครับคือในส่วนของดิสเพลย์ตัวที่เป็นตัวมีเดียเองแล้วก็ในระบบของการดีเทคต่างๆครับต้องมีกล้องจับนะครับพวกโมชั่นด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากอันนี้เป็นเทรนด์แน่นอนนะครับในส่วนของเทรนด์สำหรับปี2020ว่าตัว Media Architecture เองเนี่ยก็จะมีการที่จะใช้โมชั่นเนี่ยในการที่เป็นการทริกพวกซีนต่างๆเยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นอีกงานหนึ่งนะครับนี่ชื่อว่า La Vitrine นะครับเป็นมอนทรีออลเป็น Cultural Center นะครับเป็นศูนย์วัฒนธรรมนะครับที่มอนทรีออลที่แคนาดานะครับนี่ครับอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะแบบเป็นลักษณะดีเทคตามคนเลยนะครับปึ๊บเดินหน้าถอยหลังนะครับมี2คนเดินเข้ามานะครับคนนึงก็จะเป็นสีขาวคนนึงก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่พอคนเข้าร้านนะครับก็จะแบบเหมือนมีซีนต้อนรับเราจะน่าจะเห็นแอปพลิเคชันพวกนี้เยอะขึ้นนะครับในการที่จะอินทิเกรตในส่วนของระบบเข้าไปกับพวกสเปคของเรานะครับอันนี้คือเทรนด์อันดับที่1นะครับที่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้อันดับที่2ครับinteractive media architecture อันนี้แตกต่างจากในส่วนของที่เป็น motion activated ยังไงครับคำว่า interactive เนี่ยคือหมายความว่าในปัจจุบันเนี่ยคือเราอยู่บนโลกออนไลน์นะครับเรามีสังคมโซเชียลเยอะขึ้นนะครับ interactive เนี่ยมันก็จะสามารถที่เราน่าจะเห็นจากหลายๆที่แล้วนะครับอย่างเช่นการแบบสแกนนะครับการที่เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนพวก QR code ต่างๆที่มันอยู่ตามที่เราเรียกว่า insert หรือว่าเอาแทรกเข้าไปนะครับในส่วนของตัว space ของเรานะครับโดยเฉพาะในมิวเซียมเนี่ยปัจจุบันนี้จะเห็นเยอะมากนะครับเป็นลักษณะที่เป็น interact นะครับคือตัวมีเดียเองเนี่ยหรือว่าตัวดิจิตอลทั้งหลายที่เราถูกเอาเข้ามาระบบที่เอาเข้ามาเนี่ยมันจะสามารถ interact กับผู้คนได้ปัจจุบันนี้เนี่ยคนเนี่ยไม่ได้ถูกไม่ใช่แค่เหมือนเราบอกเรื่องราวผู้คนอย่างเดียวครับ
คนเนี่ยเขาจะลงมือทำบางอย่างเพื่อเขาจะแบบได้รู้เรื่องราวอะไรบางอย่างซึ่งอันเนี้ยมันแบบมันจะ impact มากๆนะครับมันจะทำให้ engage คือหมายว่ามันก็จะถูกเชื่อมโยงครับให้คนกับสถานที่เนี่ยเข้ากันนะครับได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ number 2นะครับอันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้เอา reference อะไรมาเป็นพิเศษนะครับผมเชื่อว่าคนน่าจะตอนปัจจุบันนี้ในส่วนของ interactive เนี่ยเราเห็นกันเยอะพอสมควรแล้วนะครับส่วนเทรนด์อันดับที่3นะครับที่เป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในยุคของ IoT ถูกไหมฮะเทรนด์อันดับ3เนี่ยเราเรียกว่า data driven นะครับ media architecture ก็คือเนื่องจากว่าอยู่ในยุคของข้อมูลนะครับมีการที่มีแนวคิดที่ว่าเราจะสามารถที่จะนำข้อมูลเนี่ยมาเป็นตัวในการกำหนดนะครับซีนหรือว่ากำหนดตัวซีนของตัว media architecture ของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็น PNC Plaza นะครับที่พิตสเบิร์กนะครับเป็นอันนี้เป็นแบงค์นะครับเดี๋ยวลองดูวิดีโอก็ได้ครับอันนี้น่าสนใจพอสมควรคือด้วยตัวอาคารเองเนี่ยเป็นลักษณะของ green building นะครับก็จะมีระบบต่างๆเข้ามานะครับในส่วนของที่เราดูเมื่อกี้นี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแชนเดเลียนะครับซึ่งอยู่ในส่วนของpublic area เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นแชนเดเลียที่สามารถที่จะสื่อสารกับคนได้นะครับโดยใช้เป็นลักษณะเป็น data driven นะครับก็คือใช้ข้อมูลเนี่ยมาเป็นตัวอันนี้ก็เป็น flow นะครับของ fresh air นะครับอุณหภูมินะครับบอกอุณหภูมิบอกถ้าอุณหภูมิเป็นยังไงก็จะมีซีนรูปแบบนึงครับปริมาณ occupancy นะครับปริมาณคนใช้ตัวอาคารที่ออกอาคารมากน้อยนะครับก็จะบอกมานะครับคือการเปลี่ยนสีของมันเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยอินฟอร์เมชันต่างๆที่มีในอาคารนะครับตัวอย่างถ้าในประเทศไทยเนี่ยมีแบบตัวอย่างแบบง่ายมากๆนะครับตอนที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นลักษณะมันจะเป็นในส่วนของ data driven นะครับคือเราก็ทำในส่วนของเตกเป็นปกตินี่แหละก็คืออาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอันนี้ถือว่าเป็น data driven เป็นเคสในประเทศไทยได้เลยนะครับก็คือถ้าเราผ่านไปอาคารตลาดหลักทรัพย์ที่รัชดาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีถ้าวันไหนเนี่ยที่หุ้นขึ้นใช่ไหมฮะหุ้นขึ้นเนี่ยก็ในส่วนของตลาดเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ถ้าไหนหุ้นลงเนี่ยคือเป็นสีเขียวแล้วก็วิ่งขึ้นด้วยนะครับ movement คือวิ่งขึ้นนะครับตามตัวอาคารถ้าวันไหนหุ้นลงเนี่ยก็คือมันจะเป็นสีแดงแล้วก็วิ่งลงนะครับอย่างอาคารตลาดหลักทรัพย์นี่ก็ถือว่าเป็น data driven ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละครับที่น่าจะเป็นเทรนด์สำหรับในปี2020นะครับ10 number 4นะฮะ10อันดับที่4นะครับก็คือCustom Epic Scale นะครับ Media Architecture อย่างที่บอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยจอ LED Screen หรือว่าพวกอุปกรณ์ดิจิตอลที่เป็นลักษณะที่เป็นแสดงผลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอ LED หรือว่าเป็นแบบ LED TV นะครับหรือแม้กระทั่งแบบ Low Resolution Display เองเนี่ยจะถูกนำเข้ามาในส่วนของสถาปัตยกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่เนื่องจากว่าถ้ามันออกในลักษณะของว่าคือภาพพวกวิดีโอต่างๆเนี่ยมันจะถูกทำนะครับถูกทำ based on โดยมากเนี่ย based on คือเป็น ratio ของจอทีวีนะครับว่าง่ายว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยจอถ้าเป็นจอ CRT นะครับเป็นจอหลอดภาพเนี่ยคือสัดส่วนของภาพอยู่ที่4:3นะครับดังนั้นเราเปลี่ยนมาเป็นจอ widescreen นะครับก็อยู่ที่16:9แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากว่า scale ของมันเนี่ยมัน unlimited แล้วสามารถทำได้ใหญ่เท่าที่ต้องการนะครับฉะนั้นเนี่ยจอ LED screen เนี่ยมันไม่มีเรื่องสัดส่วนของภาพอีกต่อไปมันต้องมีการทำนะครับคอนเทนต์นะครับเพื่อให้มันแมชกับตัวดิสเพลย์หรือว่าตัวจริงๆเขาใช้นะครับมีภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า digital canvas นะครับก็คือเหมือนเป็นแบบเป็นผ้าใบอ่ะผืนผ้าใบดิจิตอลเลยนะครับสามารถเอาคุณสามารถทำอะไรก็ได้กับดิจิตอลแคนวาสนี้นะครับคุณจะสามารถแบ่งมันเป็นกี่เซกชันก็ตามแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกทำให้มันฟิตเข้ากับตัวงานอาร์คิเทคของเรานะครับตัวงานเตกหรือว่างานอินทีเรียของเรานะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างอันนี้ก็ได้นะครับตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอันนี้เป็นตึก SM Town นะครับที่เกาหลีนะครับนี่ครับยังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ตึก SM Town เนี่ย
สิ่งที่มันที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆมันคือ LED display นี่แหละครับคือจอ LED screen นะครับติดเต็มพืชเลยครับโดยถ้ามันไม่บางครั้งเขาก็มีเป็นลักษณะของแบบเป็นภาพคอนเสิร์ตเป็นภาพของศิลปินนะครับขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้มีการทำนะครับก็คือมีบริษัทที่เขาทำในส่วนของคอนเทนต์เนี่ยขึ้นมานะครับโปรเจกต์นี้ชื่อเขาให้ชื่อว่าโปรเจกต์ว่า Wave นะครับก็เป็นการทำคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อที่ออนเข้าไปนะครับอยู่บนวิดีโออยู่บน LED screen นะครับมันดูไม่เหมือน LED screen ต่อไปใช่ไหมฮะมันดูแบบดูโหดูเจ๋งดูแบบทันสมัยนะครับอันนี้เนี่ยคือฮาร์ดแวร์เนี่ยคือเดิมๆนะครับแต่ในการลักษณะของการดีไซน์เนี่ยก็มีการทำคอนเทนต์ต่างๆที่ให้มันแบบ perfect fit เข้าไปเลยนะครับกับตัวสถาปัตยกรรมของเราอันนี้คือบริษัทที่เขาทำเมื่อกี้นี้นะครับ District นะครับก็คร่าวๆนะครับผมคิดว่าก็ในเทรนด์ของตัวมีเดียฟาซาดหรือว่ามีเดียอาร์เคเต็กเจอร์เนี่ยในยุคอนาคตเนี่ยก็จะเนี่ยมีอยู่ 3-4 เทรนด์ที่มันน่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับก็อันนี้ก็ลองดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของบริษัทที่ทำพวกในส่วนของไลติงเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะครับคือมันไม่ใช่แค่ในส่วนของแสงอย่างเดียวแล้วนะครับที่เอาเข้ามานะครับมันก็จะรวมเข้ามาถึงระบบอัจฉริยะต่างๆนะครับการทำซอฟต์แวร์การแบบว่าอินเตอร์แอคการเขียนอินเทอร์เฟซต่างๆซึ่งอันนี้มันจะถูกขยายไปในสายงานของเรานะครับคำถามที่ถัดไปนะครับคำถามนี้ต้องมีคนถามแน่นอนนะครับมีเดียฟาซาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องบัดเจ็ตนะครับว่าทำแล้วมันต้องใช้เท่าไหร่มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับจริงแล้วเนี่ยบัดเจ็ตเนี่ยก็น่าจะขึ้นอยู่กับทางโครงการมากกว่านะครับว่าโครงการเนี่ยต้องการมากขนาดไหนแน่นอนว่าถ้าความต้องการสูงมากนะครับต้องการแบบพื้นที่ค่อนข้างใหญ่หรือว่าระบบแบบมีระบบนู่นนี่นะครับบัดเจ็ตก็ต้องสูงตามเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าในส่วนของตัวมีเดียฟาซาดเองเนี่ยมันต้องการการวางแผนนะครับต้องการการวางแผนคือเราไม่สามารถที่จะทำแบบว่าเราไม่สามารถทำงานอาคารขึ้นมาสักอาคารหนึ่งเนี่ยทำไปก่อนแล้วก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเรามีบัดเจ็ตแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับย้อนกลับมาทำมีเดียฟาซาดทำได้ไหมทำได้ครับแต่ว่าประเด็นคือมันจะทำได้ยากนะครับยากกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับแล้วก็บัดเจ็ตเนี่ยจะยิ่งบานปลายเข้าไปใหญ่ผมยกตัวอย่างคือถ้าตึกสูงเนี่ยถ้ามุดเสร็จแล้วเนี่ยต้องการมาทำมีเดียฟาซาดใช่ไหมฮะฟาซิลิตี้หลายๆอย่างเนี่ยแม้กระทั่งค่าแรงติดตั้งเองอันนี้แตกต่างแน่นอนอยู่ละนะฮะจากเดิมที่เราสามารถโหมงานได้โหมคนได้ access เข้าได้ทุกพื้นที่นะครับก็เริ่มมีเรื่องเกี่ยวเวลาเข้าทำเวลานี้ได้เวลานี้ไม่ได้นะครับ flow ต่างๆเนี่ยฉันเนี่ยยังไม่รวมในส่วนของ engineering นะครับเจาะเข้าได้ไหมอาคารเปิดผนังอาคารยังไงเอาสายไฟออกไปยังไงมีเดียฟาซาดเนี่ยถ้าต้องการจะทำเนี่ยต้องมีบัดเจ็ตตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ต้อง process ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการอันนั้นน่าจะเป็นในส่วนของที่ทำให้บัดเจ็ตเนี่ยมันต่ำที่สุดคือถ้าคิดจะมาทำทีหลังเนี่ยนอกจากความยากแล้วเนี่ยอาจจะทำได้หรืออาจจะทำไม่ได้แล้วเนี่ยบัดเจ็ตจะสูงกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับ scale นะครับขึ้นอยู่กับความซับซ้อนขึ้นอยู่กับระบบว่าต้องการแบบใหญ่มากขนาดไหนนะครับในส่วนของเทคโนโลยีเองคงไม่ได้ถูกจำกัดนะครับแต่ว่าในส่วนของบัดเจ็ตเองต่างหากที่จะเป็นตัวจำกัดเทคโนโลยีนะครับอีกเรื่องนึง maintenance เป็นส่วนที่ต้องมีนะครับคือมีเดียฟาซาดเนี่ยต้องคู่กับการ maintenance เลยนะครับก็คือในตอนเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนว่าบัดเจ็ตเนี่ยเป็นตัวกำหนดในส่วนของตัวโครงการอยู่แล้วนะครับในการที่เราจะทำมีเดียฟาซาดหรือมีเดียอาร์เคเต็กเจอร์แต่ว่าอันหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือแบบว่าในส่วนของการเซอร์วิสและเมนเทนแนนซ์นะครับบางครั้งเนี่ยใน installation cost เริ่มต้นเนี่ยถ้ามันถูกมากๆเนี่ยถ้ามันต่ำมากเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้กับก็แน่นอนว่าคุณภาพของสินค้าครับของแพงไม่จำเป็นต้องดีนะครับแต่ว่าส่วนมากของดีเนี่ยมักจะไม่ถูกนะครับฉันเนี่ยในส่วนของเมนเทนแนนซ์เนี่ยก็คือต้องคำนึงถึงนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีผมทำโปรเจกต์เกี่ยวกับพวกมีเดียฟาซาดมาเนี่ยทางโอนเนอร์เองเนี่ยส่วนมากก็จะมีในลักษณะของแพ็กเกจก็คือหมายว่าคุณจบแล้วเนี่ยคุณต้องมาทำสวิตช์เมนเทนแนนซ์ให้เราต่อนะ
กี่ปีก็ว่ากันไปนะครับก็ร่างเป็นสัญญาขึ้นมาเลยนะครับเพื่อที่ให้เหมือนเมนเทนนะครับคือยังไงตามแต่ในระหว่างการใช้งานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องจุกจิกนะครับคือในระหว่างระยะเวลารับประกันเนี่ยก็5ปีเนี่ยมันก็เซอร์วิส3ปีหรือ5ปีก็ตามแต่ก็เซอร์วิสกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยคือก็ต้องมีการเข้าไปทำเซอร์วิสแอนด์เมนเทนแนนซ์ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับแบบว่าในส่วนของอาคารเองนะครับคือผมว่าคือมีเดียฟาซาดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอยู่คู่กับอาคารนะครับอยู่ดีเราคงแบบว่าการเปลี่ยนรูปแบบของมีเดียฟาซาดเนี่ยคงทำน้อยมากคือถ้าดีไซน์มาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะมาเปลี่ยนเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีแบบรีโนเวทใหญ่แบบพวกเหมือนห้างอะไรเงี้ยครับที่ปิดพื้นที่แล้วก็ทำกันแบบจริงจังแบบนั้นนะครับถ้าเป็นพวกตึกสูงแล้วกันผมยกอย่างเลยก็ได้เป็นตึกสูงหรือว่าเป็นแบบพวกอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยคงจะไม่ทำแล้วคงไม่เปลี่ยนแบบแน่นอนนะครับฉะนั้นแบบว่าในส่วนของการเซอร์วิสและเมนเทนแนนซ์เนี่ยก็คือค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็การวางแผนต่างๆนะครับเรียกว่าในระยะเวลารับประกันก็อาจจะต้องดูหน่อยนะครับว่าอันนี้เขาจะสามารถที่จะเหมือนแครี่ในส่วนตรงนี้ไปได้ไหมนะครับคนอาจจะมองไม่สำคัญนะครับแต่จริงๆสวิตช์เมนเทนแนนซ์สำคัญมากเลยนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับก็ส่วนตัวผมเองก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้มาทำอันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับกับ L&E Webinar ในครั้งนี้นะครับและแน่นอนว่าจะมีครั้งต่อไปแน่นอนแล้วก็หัวข้อมันจะไม่ซ้ำเลยนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับอะไรก็ตามแต่นะครับที่เกี่ยวกับแสงนะครับหรือว่าระบบต่างๆที่เกี่ยวกับระบบส่องสว่างต่างๆนะครับเราจะมีแบบนี้มาให้คุณนะครับได้มีส่วนร่วมอีกเยอะๆเลยนะครับเราต้องการแบบการแบ่งปันนะครับแบ่งปันความรู้กันไม่ได้แบบว่าไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นเลยนะครับก็ยังไงก็ตามแต่ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เจอกันในครั้งถัดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ